็จะมีสโลแกนเขาจะมีคำสอนที่ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียนเวียดนามนะคะตั้งแต่เด็กเลยนะคะค่านิยมที่ว่านี่ก็คือหอกเนื้อหอกไม้หอกนี่แปลว่าเรียนในภาษาเวียดนามหอกเนื้อก็คือเรียนอีกเรียนต่อไปอีกนะคะหอกไม้ก็คือเรียนต่อไปตลอดกาลเขากำลังเน้นว่าการเรียนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่รัฐเนี่ยนะคะปลูกฝังเรื่องความสำคัญของการให้เด็กเรียนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราลองสแกนประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน10ประเทศค่ะมีประเทศหนึ่งนะคะที่เขามีพัฒนาการแล้วก็ก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าไปลงทุนมหาศาลทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะสูงอีกด้วยแน่นอนนะคะว่าเรากำลังพูดถึงประเทศเวียดนามค่ะวันนี้ลาวสอนนักเรียนนอกจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ค่านิยมของการศึกษาในประเทศเวียดนามกันนะคะรวมถึงจะพาไปส่องห้องเรียนในประเทศเวียดนามด้วยนะคะว่าเขามีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรจึงสามารถยกระดับบุคลากรให้พร้อมรับกับภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้ค่ะส่วนแรกเลยนะคะที่เวียดนามนั้นเด็กขยันเรียนค่ะเนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงนะคะโดยเด็กเวียดนามแต่ละคนจะตั้งใจเรียนกันมากทีเดียวเนื่องจากว่าสถาบันการศึกษาที่นั่นจะมีการแบ่งเกรดนะคะเด็กแต่ละคนนะคะจะขยันเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงค่ะเนื่องจากว่าคุณภาพการเรียนการสอนก็ได้รับการยอมรับว่าดีกว่ารวมถึงมีโอกาสในการหางานในอนาคตได้มากกว่าด้วยล่ะค่ะคนเวียดนามให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรกนะคะทุกครอบครัวค่ะจะปลูกฝังกับเด็กจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่เติบโตมาเนี่ยคุณจะได้มีงานมีการทำที่ดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยตั้งแต่เด็กเกิดมาเลยค่ะคือเขาจะปลูกฝังให้เด็กเนี่ยขยันบางครอบครัวเนี่ยที่แบบว่าเขาจริงจังเคร่งเคร่งหน่อยเนี่ยนะคะก็จะปลูกลูกขึ้นมาอ่านหนังสือตอนเช้าลงทุนเท่าไหร่เท่ากันโดยเฉพาะยิ่งคนในเมืองครอบครัวที่เป็นคนชั้นกลางในเมืองไม่ว่าคุณจะจนหรือว่าคุณจะรวยอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณมีกำลังในการที่จะส่งลูกเรียนหนังสือได้สูงๆเนี่ยเขาก็จะทำเด็กเวียดนามเนี่ยโดยธรรมชาติมีลักษณะของความอยากรู้อยากเห็นความขยันนะคะแล้วก็ความมุมานะนักเรียนก็จะให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะกับการเข้ามหาวิทยาลัยเขาจะเครียดมากเขาก็จะเตรียมตัวอย่างรุนแรงนะคะกวดวิชาอ่านหนังสือจะมีเด็กที่ขยันจัดๆก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้เข้าละมหาลัยที่มีชื่อเสียงพวกนี้เพราะว่าจะทำให้ตัวเองมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นส่วนที่2ก็คือการปลูกฝังความกล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็นค่ะโดยคุณครูนะคะจะกระตุ้นให้นักเรียนในห้องเรียนนั้นกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นค่ะโดยเฉพาะห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะเด็กเวียดนามเขาจะกล้าพูดกล้าโต้ตอบแบบไม่เขินอายเลยทีเดียวค่ะส่วนในโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะกล้าคิดและกล้าตั้งคำถามเมื่อมีข้อสงสัยค่ะรวมถึงกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยซึ่งนี่แหละค่ะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวเวียดนามพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะครูเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะ encourage ในการที่จะกระตุ้นนักเรียนเนี่ยในการพูดในการเขียนอย่างกรณีของวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็นจุดแข็งของการศึกษาในเวียดนามในปัจจุบันคือสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่นักเรียนเนี่ยใช้แกรมมาอย่างถูกต้องการออกเสียงสำเนียงดี accent เหมือน native speakerเวียดนามก็มีสำเนียงภาษาอังกฤษแบบเวียดนามนี่แหละแต่ว่าสิ่งสำคัญที่นำพาให้เขาประสบความสำเร็จในการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษก็คือความกล้าพูดคือเขาไม่ได้จะตำหนิหรือว่าจะต้องกดดันโดยสังคมว่าคุณนะพูดสำเนียงเวียดนามอ่ะนักเรียนเวียดนามเขาจะเน้นที่ว่าสื่อสารรู้เรื่องไหมเด็กเวียดนามเองเนี่ยค่ะเขาก็มีการขวนขวายเพิ่มคืออ่านเพิ่มคือเขาขยันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเป็นพวกภาษาต่างประเทศอื่นๆเด็กขยันท่องศัพท์เราบอกว่าเราต้องเรียนภาษาด้วยความเข้าใจแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือยังไงคุณก็ต้องมีคำศัพท์ขั้นพื้นฐานอย่างเด็กที่เรียนในมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่เรียนเอกภาษาไทยที่ฮานอยเองหรือที่โฮจิมินห์ซิตี้สามารถที่จะเขียนเรียงความสั้นๆนะคะหนึ่งหน้าแนะนำตัวเองเนี่ยหลังจากเขาเรียนได้ภายในหนึ่งเทอมเท่านั้น
นอกจากนั้นนะคะเด็กๆเวียดนามยังกวดวิชาเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอีกด้วยนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะชาวเวียดนามส่วนใหญ่เองนะคะเขาจะใช้เวลาว่างในการไปเรียนเสริมทักษะทางด้านภาษานะคะเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำคะแนนเหล่านั้นไปใช้ในการสอบเรียนต่อต่างประเทศนั่นเองค่ะถ้าเป็นเมืองใหญ่คุณมีเงินเรื่องของการกวดวิชาเด็กก็มีพ่อแม่เนี่ยมีกำลังเงินแค่ไหนก็ให้เด็กเรียนกวดวิชาเขาเชื่อว่าถ้าเขาเรียนเพิ่มเขาได้เพิ่มเขาเรียนมากขึ้นได้มากขึ้นการได้สัมผัสเจ้าของภาษาอะไรเงี้ยคุณก็ได้มากขึ้นวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เด็กๆเรียนกันในประถมโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยก็มีการเรียนกวดวิชาเพิ่มบางบ้านเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาจะเป็นครูคนเวียดนามนี่แหละบางบ้านเนี่ยมีเงินก็จะจ้างไปสอนเป็นติวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะเด็กที่อยู่ในเมืองมีฐานะทางการเงินที่พอจะจ่ายได้อย่างน้อยคุณก็เป็นคนชั้นกลางแต่ว่าถ้าในชนบทวิธีการแก้ปัญหาของเด็กชนบทคือการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะเรียนเพิ่มศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเวียดนามฉันคิดว่ายังมีค่อนข้างสูงแม้ว่าเราจะมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นดาวรุ่งมองจากอัตราการเจริญเติบโตนะคะของ GDP ของประเทศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาคือว่ามันไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างทั่วถึงส่วนต่อมาคือที่เวียดนามนั้นเขาจะเรียนแบบเน้นทฤษฎีค่ะการเรียนการสอนในประเทศเวียดนามนะคะในชั้นประถมศึกษากับมัธยมศึกษาจะเน้นการท่องจำเนื้อหาที่อยู่ในตำราเรียนเป็นหลักเลยค่ะโดยคุณครูกับนักเรียนนะคะก็จะมีเอกสารประกอบรายวิชาค่ะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ออกหลักสูตรให้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะการเรียนด้านสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ค่ะในโรงเรียนประถมคุณครูในฐานะที่เป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยนะคะจะมีบทบาทสูงคือทุกอย่างจะรวมศูนย์ไปที่ครูในการศึกษาที่แบบเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นโรงเรียนของรัฐนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนหรือเป็นโรงเรียนนานาชาติเขาจะใช้คนเวียดนามที่ fluent ในภาษาอังกฤษคือพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับ native speaker หรือไม่ก็ถ้าใช้อาจารย์ต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเองเนี่ยก็จะมีลักษณะการศึกษาที่คล้ายๆกับจะให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนก็คือบทบาทของครูเนี่ยมันจะต่างกันในชนิดโรงเรียนที่ต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีของโรงเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็ยังเป็นอินสตรัคเตอร์อยู่ระบบการศึกษาในเวียดนามอะค่ะด้วยความที่กระทรวงศึกษาธิการและฝึกปฏิบัติเขาเนี่ยจะเป็นคนคุมหลักสูตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือที่คุณครูจะใช้สอนในโรงเรียนในวิชาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของครูมันจะถูกวางไว้ว่าจะเป็นลีดเดอร์ของในชั้นเรียนเด็กอาจจะมีรีสปอนส์อาจจะมีการตอบกลับมาบ้างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครูเนี่ยจะต้องเป็นคนนำชั้นเรียนแทบจะไม่ออกจากตัวเนื้อหาหรือว่าหนังสือคู่มือการสอนของครูสักเท่าไหร่เราไปดูในคาบวิชาประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นแพทเทิร์นของการสอนประวัติศาสตร์คือไม่ได้เน้นการตั้งคำถามแต่ว่าเน้นที่จะบอกเหตุการณ์ว่าโอเคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะมีอะไรเกิดขึ้นเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยแล้วมันมีเรียนนอกห้องเรียนไหมเรียนนอกห้องเรียนก็มีอย่างกรณีวิชาประวัติศาสตร์เนี้ยอาจารย์อาจจะพาไปทำกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์แต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยซึ่งสร้างโดยรัฐก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับทุกอย่างที่เด็กเรียนในห้องเรียนนอกเหนือจากนี้เองนะคะชาวต่างชาติจะมาเปิดมหาวิทยาลัยชั้นนำในเวียดนามจำนวนมากทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะที่เวียดนามนั้นมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากต่างชาติถึง 100% นะคะให้มาเปิดสอนในประเทศเวียดนามค่ะและทำให้เด็กๆ เหล่านั้นเองนะคะได้เรียนรู้จากคุณครูที่เรียนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทีเดียวนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะบรรยากาศการเรียนการสอนก็เหมือนกับการเรียนในต่างประเทศเลยละค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งคือหมายความว่าตอนนี้เวียดนามอะไรอะไรก็เนื้อหอมนักลงทุนก็อยากเข้าไปในกรณีของการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นมหาลัยที่ชื่อฟูลไบรท์ยูนิเวอร์ซิตี้คือได้รับฟันดิ้งจากทางอเมริกาความน่าสนใจก็คือว่าเขาใช้หลักสูตรบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยค่ะที่เป็นโปรเฟสเซอร์ชาวอเมริกันหรืออาจจะเป็นคนเวียดนามที่จบที่อเมริกาหลักสูตรที่เป็นการเรียนการสอนแบบตั้งคำถามไม่ได้เป็นแบบเน้นบรรยายอย่างเดียว1คือบรรยาย2คือมีการติวเตอร์การมีการถามแลกเปลี่ยนมีการดิสคัสกันในห้องอันนี้คือจุดแข็งอันนึงที่น่าสนใจของมหาลัยเกิดใหม่แบบนี้แล้วอีกอันนึงคือว่าทุนพวกนี้คือเขาไปคัดสรรเอาเด็กหัวกะทิที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางในเวียดนามแต่ว่าเป็นเด็กที่มาจากส่วนต่างๆของประเทศเขาเอาคนที่แบบว่าพื้นฐานทางครอบครัวพื้นฐานทางสังคมแล้วก็ประสบการณ์ที่ต่างกันเนี่ยเด็กพวกนี้มาเรียนรวมกัน
แล้วเป้าหมายของเขาก็คือว่าเขาจะปั้นเด็กพวกนี้ให้เป็นคนกล้าคิดกล้าตั้งคำถามแล้วก็ไม่ใช่ท่องจำแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งใจว่าจะให้ทุนการศึกษาเด็กพวกนี้เรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งไม่ใช่ในเวียดนามอาจจะเป็นในอเมริกาต่อก็ได้มันจะมีมหาลัยเกิดใหม่แบบนี้ที่ใช้หลักสูตรต่างชาติที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาอยู่อย่างจริงจังเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเยอะมากสำหรับอาชีพยอดนิยมของคนเวียดนามนะคะผู้ปกครองสมัยนี้นะคะเขาจะเน้นการฝึกให้ลูกๆหลานๆของเขาเรียนรู้ภาษามากกว่า1ภาษาค่ะเพื่อให้เขาเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่2นะคะรวมถึงภาษาที่3ด้วยทำให้เด็กเวียดนามหลายคนนะคะมีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่หลากหลายนะคะแล้วก็ทำให้เขาเหล่านั้นเองค่ะใฝ่ฝันที่จะทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมบริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์นะคะหรือแม้แต่อาชีวะค่ะซึ่งงานเหล่านี้ส่วนใหญ่นะคะก็สามารถทำในบริษัทต่างชาติทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยหางานได้ง่ายแล้วก็มีรายได้ที่สูงอีกด้วยล่ะค่ะอาชีพด้านไหนที่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามก็คืออาชีพทางด้านธุรกิจเพราะเขาคิดว่าธุรกิจเนี่ยคือมันง่ายแล้วก็มันได้เงินเยอะเด็กหลายคนปัจจุบันเนี่ยเน้นเรียนภาษาต่างประเทศเพราะว่าคิดว่าไอ้นั่นน่ะมันใช้ได้จริงคุณจะไปใช้ในภาคส่วนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะจะป๊อปปูล่าหรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยแบบการโรงแรมการท่องเที่ยวเนี้ยก็ได้รับความนิยมสูงนะคะเพราะว่าเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องของภาคธุรกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยก็ค่อนข้างเติบโตหรือมีเด็กอยากเรียนหมออยากเรียนวิศวะก็คล้ายๆกับกรณีของไทยวิศวกรรมศาสตร์ในเวียดนามก็ยังสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นเพราะฉะนั้นบุคลากรด้านนี้นะคะที่เป็นวิศวกรก็มีความสำคัญมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตในเวียดนามกันต่อกับอาจารย์มรกตวงกันค่ะเวียดนามเนี่ยคือเขาจะแบ่งให้เด็กเรียนครึ่งวันแล้วให้กลับมากินข้าวบ้านแล้วก็กลับมาเรียนที่เขาพักกลางวันเนี่ยคือเขาก็มีเหตุผลไงมันเป็นวัฒนธรรมเป็น culture นะคะทุกที่เลยในสถานที่ราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะจะพักกลางวัน2 ชั่วโมงเพราะว่าเขาจะให้เด็กกลับไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็นอนหลับคือคุณต้องงีบแล้วจริงๆเนี่ยมันก็คือสอดคล้องกับหลักการแพทย์ที่บอกมันว่ามนุษย์มันควรได้พักเบรกนิดนึงแล้วเขาก็สามารถงีบได้ภายในครึ่งชั่วโมงตื่นครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเขาก็ตื่นคือตัวเองเนี่ยเคยทำมาแล้วนะคะได้ผลคือมันรีเฟรชสมองเราเพราะว่าแบบเวลาเราเรียนตอนเช้าเนี่ย3 ชั่วโมงมันก็ล้าเวียดนามเนี่ยคือคุณได้พักแล้วคุณก็จะได้เหมือนกับรีเซ็ตสมองของคุณเพื่อที่จะมารับข้อมูลใหม่ๆถ้าเราไปดูแบบปัจจุบันเนี่ยนะเด็กอ่ะชอบแฟชั่นมากเลยถ้าไปฮานอยนะคะมันจะมีบึงที่เรียกว่าบึงคืนดาบคนไทยจะรู้จักว่าคือสวอตเลคบึงนั้นน่ะมันจะมีถนนที่ตัดข้างหน้าบึงระยะหลังๆนี่คือเขาปิดถนนนั้นเพื่อที่จะให้เด็กเวียดนามเต้นโคเวอร์แดนซ์และเป็นโคเวอร์แดนซ์เกาหลีแล้วก็แบบเด็กมาเต้นหลายกลุ่มมากแล้วเขาคือจริงจังกันมากเลยนะคือเขาไม่ได้เต้นเสื้อยืดกางเกงยีนอะแต่เขาพร็อพเขามาเต็มเสื้อผ้ามาเต็มนี่คือกิจกรรมหลายๆอย่างที่เป็นกิจกรรมยามว่างนอกจากโคเวอร์แดนซ์แล้วเนี่ยเด็กเรียนก็คือจะเรียนไปเลยนะเขาอาจจะมีแบบแต่งเพลงร้องเพลงอะไรอย่างนี้คือเขาจะจับกลุ่มอย่างบางคนนี่เป็นเด็กสายอาร์ตเนี้ยค่ะก็จะจับกลุ่มทำพวกงานอาร์ตเด็กที่จะทำงานเพื่อสังคมอะไรทำนองว่าไปสร้างโรงเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มขององค์กรเยาวชนของเวียดนามชาวเวียดนามเขาจริงจังกับการเรียนมากนะคะเพราะเขาเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าเราก็ได้เห็นมุมสบายๆของคนเวียดนามด้วยเหมือนกันผ่าน2 มิติด้วยกันนะคะส่วนแรกคือการใช้เวลาพักกลางวันนานถึง2 ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นการไปทานข้าวหรือว่างีบหลับระหว่างวันนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำงานหรือการเรียนในช่วงบ่ายส่วนที่2ก็คือวัยรุ่นเวียดนามเองเขาไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องการเรียนเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าเรื่องกิจกรรมก็จัดเต็มไม่แพ้กันค่ะเรียกได้ว่า work hard play hard นะคะเช่นการทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจนะคะอย่างการเต้น cover dance เป็นต้นค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถนำหลักคิดแบบนี้ไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเรียนหรือว่าทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าหาเวลาพักผ่อนสร้างความสุขแล้วก็ความสมดุลให้กับชีวิตตัวเองด้วยนะคะส่วนนี้เวลาของรายการเรียนราวสอนนักเรียนนอกหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามวิธีการเรียนของคนในต่างแดนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ